สวัสดีครับมาทดสอบการทํางานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Olympus 35 sp นะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเลนส์ไฟเดอรของ Olympus นะครับตรงนี้จะมีรอยเห็นไหมขนแมวนะครับตรงนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็สภาพค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มข้างหน้าก่อนนะโฟกัสตรงนี้นะครับ จะมีแง่งออกมาให้เราหมุนได้แต่ว่าเราจับหมุนตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับส่วนถัดต่อมาตรงปลายนะครับจะเป็นปรับสปีดชัตเตอร์นะผมจะไปเทสที่ชัตเตอร์ B ก่อนแล้วก็รูรับแสงกว้างสุดที่1.7นะครับตรงนี้เรียกว่าการขึ้นฟิล์มนะหครั้งนะครับสุด1นครั้งต่อการกดถ่าย1ทีปุ่มกดชัตเตอร์ก็ตรงนี้นี่ชัตเตอร์บีแล้วกดค้างไว้ได้เลยนะครับพอรับพอใจเราก็ปิด ทีนี้ผมก็มาที่สปีดหนึ่งนะครับปรับ f 1 6ก็คือแคบที่สุดนะครับขึ้นฟิล์มกดนี่ f 2ทีนี้ผมไปที่ f 4นะครับอันนี้มันก็จะไวขึ้นแล้วอ่ารูรับแสงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมก็จะมาเทสท,ที่สปีดอย่างเดียวเลขนับฟิล์มก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีละร,รูปทีละร,รูปนะครับ นี่สิไป F แล้ละกันนะครับแต่สปีดชัตเตอร์ยิ่งไวเนี่ยเฟรมเรทของกล้องเนี่ยมันจะตามไม่ทันนะมันจะอาจจะไม่เห็นนะครับเท้าตามนุษย์มองนะครับสปีด5 0 0สูงสุดนะครับทำงานดีนะอ่าแล้วก็ตรงนี้เห็นไหม,มจะมีเล็กๆนะครับตรงนี้ถ้าเรายังไม่ขึ้นฟิล์มเนี่ย เราจะมันก็จะเด้งกลับนะครับแต่ถ้าเราขึ้นฟิล์มแล้วนะครับเดี๋ยวผมปรับสปีดต่าๆก่อนจะได้เห็นชัดๆตรงนี้มันจะไม่เด้งกลับนะครับอ่ามันจะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนี่ผมกดลงไปแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาของเขาเนี่ยมันก็จะเปิดปิดนะครับเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะนี่เ็าทางานดีนะครับส่วนอ่าตรงนี้นะครับ A นะครับ อะถ้าเลยไปนะคะจะเป็นใช้กับแฝดนะมันก็จะมีระยะเมตรบอกนะว่าควรปรับเราอยากได้เท่าไหร่เราก็ปรับเท่านั้นนะอันนี้ผมก็ไม่เชี่ยวชาญเหมือนกันนะครับเอตรงนี้เลย5้าอมานะครับมันจะมี A เหมือนกันจะเป็น A คู่นะควรปรับคู่ทั้งสองอันนะครับถ้าเราจะใช้ขึ้นฟิล์มนะครับตรงนี้นี่นะครับในช่องมองนะครับตรงกลางนะครับอ่าถ้าใช้ตามองเนี่ย จะเห็นสีเหลืองนะครับในกล้องเนี่ยมันอาจจะเห็นได้ไม่ครบนะถ้าเรากล้องโฟกัสตรงโฟกัสสีเหลืองตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโฟกัสที่เราใช้โฟกัสถ่ายรูปนะครับส่วนเนี๋ยผมจะไปโฟกัสนี่เลขขบนนะครับต้องใช้ตามองนะมันจะเห็นครบเลยแต่ว่าอันเนี้ยกล้องมันโฟกัสไม่ได้พร้อมกันนะครับ ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสเกลวัดแสงนะครับถ้าอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะเราก็ปรับค่าตามนั้นได้เลยนะครับถ้าผมมือบังบังที่วัดแสงนะครับมันก็จะไปอยู่ในโซนสีแดงโซนสีแดงเนี่ยก็คือว่าเตือนว่ามันมืดไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เกือบเกือบมืดแล้วอยู่ที่ประมาณเลขเก้านะอันนี้เราก,กดใช้ได้เลยนะครับถ้าถ้ากล้องบันเราเลือกกันที่ตรงตัว a เนี่ย เลือกันที่ตรงตัวเใช่ไหมถ้าแสงมันน้อยไปนะครับตรงเนี้ยมันจะล็อกนะครับกดไม่ได้นะครับมันต้องมืดมากๆเนี่ยมันจะลงได้เดี๋ยวผมกดค้างไว้ก่อนนะมันจะลงได้แค่นี้นะครับเนี่ยกดสุดแล้วนะแต่ว่าถ้ามันใช้งานได้เนี่ยแสงมากพอเนี่ยมันจะกดลงได้สุดเลยนะครับแบบนี้อ่า เราก็แ,แค่ดูว่ามันอยู่ในโซนที่มันโอเคหรือเปล่านะครับแค่นั้นนะครับทีนี้แมนนวลถ้าเราเกิดใช้แมนนวลเนี่ยเราจะวัดแสงยังไงนะครับถ้าเกิดคนที่เก่งแล้วเนี่ยเขาก็มองแสงเขาก็จะรู้ว่ามันประมาณไหนนะสำหรับใครที่อยากได้ชัวร์นะครับนี่มันบอกว่าอยู่เลขเก้าใช่ไหมเขียววัดแสงเนะี่ยเราก็ปรับตรงนี้นะครับให้มันให้มันอยู่ที่เลขเก้านะครับเขาจะเรียกวัดแสงแบบ e b เนอะตอนนี้อยู่ที่สิบพอดีเลยใกล้เคียงนะครับ มุนผิดฝั่งนี้ผมก็ปรับสปีดที่30 f 4นะครับมันก็จะได้เท่ากับ9นะหรือว่าผมปรับ f 2.8ก็ได้นะครับใช้สปีด60นะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับนะควาแสงเนี่ยก็ทำงานดี iso ตรงนี้ปรับตามค่าฟิล์มที่เราจะใช้เนะผหจะตั้งไว้สัก4 0่้วละกันกลางๆตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับบุฟองน้ำมาให้เรียบร้อยม่หมดแล้วนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับ ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับให้ปลายฟิล์มมันพันเข้ากับแกนตรงนี้เราก็ค่อยปิดฝาหลังเริ่มใช้งานนะครับตรงนี้สปอร์ตก็คือไว้ถ่ายแบบพุกย้อนแสงนะแบบย้อนแสงแบบที่เราจะถ่ายสมมตินี่อันนี้แบบที่เราจะถ่ายนะครับแล้วแสงพารทิสต์อยู่ด้านหลังมันย้อนใช่ไหมวัดแสงเนี่ยมันก็จะทำงานได้ไม่ดีนักนะครับเราก็ให้เอาตรงกลางเล็งไว้ที่ตรงนี้ นะครับแล้วเราก็กดสปอร์ตพร้อมกบกดถ่ายนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับมันก็จะวัดแสงที่ตรงนี้แทนนะครับการทํางานก็ครบถ้วนเรียบร้อยอันนี้เลนนะครับเลนก็สวยดีนะครับนี่การทางานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ